จากนี้ไปใครที่ติดใจและชื่นชอบในรสชาติของผักหวานป่าสามารถจะรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาครับหลังจากนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานีวิจัยลำตะคองประสบความสำเร็จในการพัฒนาแกงผักหวานป่าสำเร็จรูปโดยการอบแห้งยอดและใบอ่อนของผักหวานป่าที่เหมาะสมแต่มีการเปลี่ยนแปลงสีและคุณค่าทางโภชนาการเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมเช่นมะเขือเทศเครื่องแกงและปลากรอบอยู่ในกล่องเดียวกันเวลารับประทานก็ง่ายนิดเดียวครับแค่เทส่วนผสมใส่ชามและใส่น้ำเสร็จ3/4ของถ้วยอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือต้มในน้ำเดือดประมาณ 2-3 นาทีก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วล่ะครับผักหวานป่าแล้วก็มาทำให้เป็นใบอบแห้งนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็อบแห้งนะคะมีทั้งเนื้อปลาด้วยมีทั้งเครื่องแกงด้วยแล้วบรรจุใส่ซองเรียบร้อยพร้อมรับประทานเหมือนกับเราจะทำบะหมี่สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถึงเวลาจะรับประทานก็ฉีกซองเติมน้ำเข้าไมโครเวฟนะ3 นาทีหรือว่าจะต้มก็ได้นะคะหรือว่าจะฉีกซองเติมน้ำแล้วก็ต้มก็ได้นะคะอันนี้ก็จะสะดวกได้รสชาติหายคิดถึงบ้านส่วนการปลูกผักกาดหอมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นผลงานวิจัยในการเพิ่มผลผลิตผักกาดหอมใบด้วยหลอดไดโอดเปล่งแสงโดยการพัฒนาออกแบบและทดสอบกระจงพลังงานแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยพบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ประมาณ4 เท่าและให้ผลผลิตมากกว่า 1.8 เท่านอกจากนี้ครับก็ยังมีอายุเก็บเกี่ยวได้สั้นลงอีกถึง5วันครับและที่สำคัญยังมีการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฏานโดยใช้กากอ้อยโรงงานน้ำตาลมาทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 1.7 เท่าซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ครับใช้เวลาวิจัย2ปีจึงประสบความสำเร็จและพร้อมเผยแพร่สู่มือเกษตรกรได้ทันทีเราก็เพียงแต่สรรหาวัสดุที่จะมาทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งมีราคาสูงและก็มีค่าขนส่งสูงเท่านั้นเองนะครับเราก็เลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุเดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าวัสดุต่างๆวัสดุเหลือทิ้งต่างๆในประเทศไทยเนี่ยได้มีการวิเคราะห์มาบ้างอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการเทียบเคียงเอาผลงานวิจัยทั้งหมดทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ยื่นจดสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของนักวิจัยไทยที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนซึ่งผลงานทั้งหมดยังนับเป็นผลงานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยครับอัศนัยปัญญามัง Voice TV รายงาน